เมืองหน้าแต่นี้ไปเราทั้งหลายเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติจิตภาวนาที่เราได้บำเพ็ญมาทุกวันทุกวันต่อเนื่องกันมาตามลำดับการบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นสิ่งที่ควรแสดงความยินดีและแสดงความพอใจในโอกาสที่เราทั้งหลายได้มาฝึกหัดปฏิบัติและอบรมทำความเชื่อความเลื่อมใสภายในจิตใจของเราให้มั่นคงยิ่งขึ้นไปทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติพร้อมแล้วที่จะรับรู้รับฟังและรับทำตามเราไม่มีทางอื่นอีกแล้วที่จะปฏิบัติให้ยิ่งกว่าทางธรรมอันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีทางธรรมเท่านั้นที่จะนำความสุขให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราถ้าเราไม่มองเห็นอย่างอื่นจะให้บังเกิดความสุขอันแท้จริงเหมือนกับการประพฤติธรรมอย่างนี้เลยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาผู้ที่ได้ความสุขล้วนแต่เป็นผู้ที่ประพฤติธรรมทั้งนั้นผู้ที่พ้นจากเวรจากภัยจากอันตรายทั้งหลายก็ล้วนแต่เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมและมีธรรมเป็นเครื่องประพฤติมีธรรมเป็นเครื่องดำเนินมีธรรมเป็นที่พึ่งที่ยึดหน่วงไว้ประจําจิตใจอยู่ตลอดเวลาโลกนี้ถ้าปราศจากธรรมแล้วจะหาความสุขไม่ได้จะหาความเจริญไม่ได้มีแต่เบียดเบียนซึ่งกันและกันวุ่นวายถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองเป็นเครื่องรักษาแล้วธรรมที่เป็นเครื่องรักษาอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสไปโดยย่อๆเพื่อเราทั้งหลายจะได้นำมาสำนึกศึกษาทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในใจข้อหนึ่งก็คือหิริความละอายในใจถ้าหากเราทั้งหลายมีคุณธรรมด้วยเจตสิกธรรมอันเป็นกุศลบังเกิดขึ้นในใจคือความละอายในใจแล้วการกระทําสิ่งที่ไม่ดีในใดๆเราไม่กล้ากระทําเลยทั้งต่อหน้าและรับหลังเรากระทําไม่ได้เพราะมีความรู้สึกละอายการจะสร้างความละอายในจิตในใจให้บังเกิดมีขึ้นนั้นจะต้องอาศัยเป็นผู้มีสติมีปัญญาสามารถพิจารณาเห็นธรรมะอันเป็นความจริงที่ว่าธรรมอันลามกธรรมอันสกปรกอันเป็นฝ่ายกุศลนั้นไม่น่ากระทำน่าละอายเหมือนกับเราทั้งหลายนุ่งผ้าขาดนุ่งผ้าสกปรกที่เปื้อนไม่ดีทั้งสีและกลิ่นไม่กล้าจะเข้าไปในสู่ไปสู่ในที่ชุมนุมชนและออกมาสู่คนให้คนอื่นได้พบเห็นฉันใดก็ดีบุคคลผู้มีสติดีมีปัญญาดีพิจารณารู้ธรรมความจริงในสิ่งที่ทำให้ผู้ประพฤติกระทำไปแล้วเป็นคนไม่ดี
ป็นจิตใจที่ไม่สะอาดหรือการกระทำทางกายก็เป็นกายที่ไม่สะอาดการพูดทางวาจาก็เป็นวาจาที่ไม่สะอาดแม้จะคิดนึกทางใจก็เป็นจิตใจที่ไม่สะอาดถ้าเราเห็นชัดว่าการทำอันใดการพูดอันใดและคิดนึกอันใดเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดเหมือนกับตาเราเห็นสิ่งที่ไม่สะอาดภายนอกแล้วเราภายในจิตใจของเราก็ย่อมรู้สึกมีความละอายไม่กระทำเมื่อเราทั้งหลายจิตใจสร้างนิสัยชอบละอายไม่กระทำอันสิ่งที่เป็นกรรมอันไม่สะอาดสกปรกแล้วจิตตอนนั้นไม่ได้น้อมไปเพื่อจะทำเหมือนกับเราเห็นสถานที่สกปรกไม่มีใครที่จะน้อมกายที่จะเข้าไปนั่งเข้าไปนอนคลุกคลีในที่สกปรกที่ปราศจากภัยมีแต่เชื้อโรคมีแต่สิ่งที่ไม่สะอาดจะเป็นภัยอันตรายแก่สรีระร่างกายของเราแล้วไม่มีในจิตในใจที่จะไปอยู่ในสถานที่เช่นนั้นชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายถ้าฝึกสติปัญญาพิจารณาเห็นโทษในสิ่งที่ไม่สะอาดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ให้เห็นตามพระองค์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดจริงยอมรับความจริงเมื่อกระทำแล้วสิ่งที่สกปรกนั่นบังเกิดขึ้นนำทุกข์นำโทษนำภัยมาสู่จิตใจผู้คิดนึกอยากกระทำแล้วจิตดวงนั้นจะไม่ทำสิ่งที่สกปรกเลยที่มันทำไปได้ที่ได้รับทุกข์รับโทษนั้นเพราะจิตดวงนั้นยังไม่ฉลาดยังไม่รู้ว่าสิ่งสกปรกนั้นเป็นสิ่งที่สกปรกสิ่งที่ไม่สะอาดนั้นก็ยังไม่รู้ความจริงว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดยังไม่รู้สิ่งเหล่านั้นว่าเป็นโทษนำทุกข์มาสู่ตัวของตนเมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าทุกข์ที่บังเกิดขึ้นนั้นมาจากไหนเพราะมันเป็นอยู่ละการสถานที่คนเป็นสิ่งละเวลาเสียแล้วคนที่ไม่มีสายตายาวสามารถจะชักยงทุกข์อันเป็นผลปัจจุบันให้ได้ไปถึงเหตุที่ตนกระทำไม่สามารถจะมีสติไม่สามารถที่จะมีปัญญาพิจารณาเข้าไปถึงเหตุได้ผู้ที่ได้สดับจะฟังธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ที่ได้พินิจพิจารณาและประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถที่จะรู้ได้และเห็นได้เข้าใจได้ที่จะสร้างความละอายสร้างเกิดขึ้นในจิตใจแล้วละสิ่งที่ไม่สะอาดเหล่านั้นอย่างได้อย่างเด็ดขาดข้อที่สองคือความสะดุ้งกลัวถ้าหากเราสามารถพิจารณาเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเมื่อทำแล้วย่อมเป็นทุกข์เป็นโทษทรมานทั้งทางกายและจิตใจไม่ได้รับความสุขไม่ได้รับความเบิกบานสำราญใจหรือผ่องแผ้วเยือกเย็นบริสุทธิ์ในจิตในใจถ้าสิ่งเหล่านั้นปรากฏชัดในใจแล้วจิตใจย่อมสะดุ้งกลัวต่อสิ่งต่อการกระทำอันสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นไม่กระทำทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะฉะนั้นความหิริคือความละอายแก่ใจในทางบาปทุจริตโอตตัปปะความสะดุ้งกลัวทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำบาปของตนเมื่อเราเห็นทุกข์ภัยตามความเป็นจริงแล้วไม่มีใครเลย
อยากที่จะไปกระทำสิ่งที่ไม่ดีที่พระพุทธเจ้าได้ชี้แจงบอกไว้ไม่มีใครอยากจะฝ่าฝืนจะต้องเป็นผู้ที่จะยอมรับความจริงแต่แล้วนำเอาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาเป็นคู่มือในการกระทำในการพูดและในการคิดจะไม่ออกนอกลู่นอกทางทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะออกไปแล้วก็เป็นภัยอันตรายเหมือนกับบุคคลขับรถถ้าเห็นว่าหลีกจากทางไปแล้วเป็นภัยเป็นอันตรายไม่มีใครต้องการเพราะฉะนั้นทุกคนจึงควบคุมรถของตัวเองให้ไปตามทางที่ปลอดภัยเมื่อเรารู้ชัดเห็นแจ้งอย่างนั้นแล้วต่างคนก็ต่างควบคุมรถของตัวเองให้ได้จังหวะแล้วก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตนต้องการไม่มีภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะต่างคนต่างระมัดระวังควบคุมกับตัวของเราเองให้อยู่ในขอบเขตแดนที่ไม่มีอันตรายชั้นใดก็ดีเราทั้งหลายจะสามารถอบรมจิตใจของเราให้มองเห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์มองเห็นโทษว่าเป็นโทษตามความเป็นจริงแล้วใครเล่าคนอื่นทั่วไปทำไมไม่บังเกิดขึ้นแก่พระอริยะเจ้าทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นที่ไม่บังเกิดขึ้นแก่ท่านเหล่านั้นเพราะท่านเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงเพราะท่านรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงท่านเห็นโทษตามความเป็นจริงท่านเห็นภัยอันเป็นสิ่งที่น่ากลัวตามความเป็นจริงท่านได้เข้าถึงทุกข์ได้เข้าถึงภัยได้เข้าถึงโทษในสิ่งนั้นโดยชัดแจ้งไม่มีสิ่งใดจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลใดได้ประพฤติได้กระทำได้สั่งสมสมาคมกับสิ่งเหล่านั้นแล้วย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ความโทษอย่างแท้จริงเพราะเหตุนั้นท่านจึงมีความสะดุ้งกลัวต่อทุกข์ต่อโทษเป็นสิ่งที่ทรมานหาความทนได้ยากเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายถึงเราไม่รู้อย่างใดก็ขอให้รู้ตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราไม่เห็นสิ่งใดก็ขอให้เห็นตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ถึงสิ่งใดเราก็ควรพยายามไปให้ถึงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ให้เราทั้งหลายพยายามถ้าเราได้รู้ได้เห็นได้ถึงหลักธรรมที่แท้จริงแล้วเราก็จะได้มีพระธรรมนั้นเป็นที่พึ่งแก่เรากำจัดภัยได้อย่างแท้จริงพระธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมความดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ผู้ที่ได้ความสุขตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนแต่เป็นผู้ประพฤติธรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้แสดงธรรมเพื่อเราทั้งหลายนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติฝึกขัดอบรมให้ได้เป็นสมบัติของเราธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นเป็นสมบัติของกลางไม่ใช่เป็นของใครถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเหล่านั้นมีอยู่ก็ไม่อำนวยประโยชน์ให้แก่เราถ้าใครไม่ได้ประพฤติปฏิบัติศึกษาอบรมก็ไม่ได้อำนวยประโยชน์ให้แก่ใครทั้งนั้นเลยสมบัติที่มีค่านั่นก็เลยกลายเป็นของไม่ได้อำนวยประโยชน์ทั้งเป็นของที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงเพราะไม่มีบุคคลผู้รู้จักใช้ก็เลยมาว่าศาสนาหมดไม่มีศาสนาศาสนาสิ้นเขตหมดการหมดสมัยแล้วสมัยนี้ไม่มีมรรคผลนิพพานตายแล้วไม่ทราบเป็นที่ไหนไม่ทราบไปไหนสิ่งใดที่เราจะต้องการศึกษาในปัจจุบันอยากจะมีอะไรทำอะไรก็ทำให้มันมีแต่เดี๋ยวนี้แหละโลกหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีคุณความดีที่ทำแล้วที่ติดตามไปไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณมารดาไม่มี
พระพุทธธรรมประสงค์ไม่มีก็เลยเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ถือมั่นในทิฏฐิของตนเองไม่ยอมรับศึกษานำเข้ามาพิจารณาปฏิบัติให้ถึงตามที่ท่านได้กล่าวไว้เมื่อไม่ปฏิบัติไม่ศึกษาไม่ดำเนินตามถึงสิ่งเหล่านั้นมีอยู่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีอยู่เพราะเราไม่รู้เหมือนกับหนังสือที่เราไม่ได้เรียนถึงมีอยู่แล้วเราจะรู้ได้ว่าหนังสือนั่นดีหรือไม่ดีถึงตาเห็นอยู่ก็ตามไม่ใช่ว่าตามีตาแล้วเห็นแล้วจะรู้จักทั้งหมดถ้าเราไม่เรียนแล้วไม่มีทางที่จะรู้ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ด้วยการศึกษาชั้นใดทำคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะมีหูดีตาดีจมูกดีลิ้นดีกายดีสามารถจะรับรู้อะไรต่างๆก็ตามไม่ใช่ว่ารู้ได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่ารู้ได้ทั้งรู้ได้ในส่วนที่จะแก้ไขเรียกว่าความฉลาดหรือเรียกว่าสติหรือปัญญาสามารถจับทราบผู้รู้นั้นให้พ้นจากทุกภัยในวัฏฏะสงสารได้รู้ได้แต่เหมือนกับตาบุคคลทั่วไปหรือสัตว์ทั่วไปไม่มีแตกต่างกันอะไรเพียงแต่ตาเห็นหูได้ยินความรู้ชนิดนี้สัตว์อื่นเขาก็รู้เขาก็เห็นเต็มโลกเต็มแผ่นดินเช่นเดียวกันเหมือนกับเรามนุษย์ทั้งหลายที่มีความสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นพิเศษเพราะตาเห็นหูได้ยินนั่นย่อมมีการศึกษามีการฝึกฝนกันมีการเรียนมีการแนะนำสั่งสอนกันจึงวิเศษกว่าสัตว์อื่นทั้งหลายจึงมีความรู้สูงกว่าสัตว์อื่นทั้งหลายแต่เราศึกษาแต่เพียงความรู้ในทางโลกเพื่อทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ที่เครื่องอาศัยอุปโภคบริโภคบำรุงร่างกายตัวนั้นเพราะฉะนั้นแต่ส่วนเดียวนั้นความสุขยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยวัตถุปัจจัยเครื่องอาศัยมีเพียบพร้อมแล้วก็ตามแต่มนุษย์ทั้งหลายก็ยังทะเลาะกันยังเบียดเบียนกันยังประหัตประหารกันยังได้รับความมีเวรมีภัยมิได้รับความทุกข์ความยากลำบากการทางนี้เป็นเพราะเหตุใดไม่ใช่ว่าไม่มีกินไม่ใช่ว่าไม่มีใช้ไม่ใช่ว่าไม่มีเครื่องทนุบำรุงถึงมีแล้วก็ยังผิดกันมีแล้วยังทะเลาะกันนี่เพราะจิตใจไม่ได้รับการอบรมธรรมมีความโลภการกระทำอันใดด้วยอกุศลมูลที่ประกอบไปด้วยความโลภที่มีอยู่ในจิตใจแล้วจะมีเท่าไหร่ก็ตามก็ไม่พอทำด้วยตัณหาทำด้วยความอยากการกระทำออกนั้นเป็นอกุศลทำความเดือดร้อนทุกโทษขึ้นมานั่นเพราะไม่รู้ทำความจริงเพราะขาดหิริขาดโอตตัปปะความละอายแก่ใจความสะดุ้งกลัวต่อโทษที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นไม่มองเห็นโทษมองเห็นสั้นสั้นนิดเดียวเหมือนกับปลาไปเห็นเหยื่อที่อยู่ในเบ็ดเห็นว่าของชนิดนี้เราควรบริโภคเคยมีเรี่ยวมีแรงมาแล้วไม่ได้พินิจพิจารณาให้รอบคอบเลยกลืนลงไปไม่ได้ตรวจสอบพิจารณาผลที่สุดแทนที่จะมีชีวิตมีความสุขต่อไปเหมือนกับเคยกลืนมาแต่ก่อนกลับอายุสั้นเพราะการกลืนรสอร่อยที่ไม่ได้พินิจพิจารณานั่นเองชั้นใดก็ดีเพราะเห็นแต่ความสุขอันเล็กน้อยเฉพาะหน้าความมัวเมาความเพลิดเพลินความรื่นเริงเฉพาะหน้าอันนิดเดียวเท่านั้นอันทุกข์ที่จะตามมาภายหลังไม่มีปัญญาไม่มีสติที่จะระลึกรู้ได้เข้าไปถึงที่จะบังเกิดขึ้นแก่ตนของตนเองถึงแม้จะได้เรียนรู้สูงเท่าไหร่ก็ตามไม่มองเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีภัยอยู่ทุกมุมโลกทุกแห่งทุกคนหาความปลอดภัยได้ยากแต่นี้ยังมีส่วนดีเพราะมีองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้อุบัติตรัสรู้แล้วในโลกแล้วพระองค์ทรงสอนธรรมและแสดงธรรมให้มนุษย์ทั้งหลายมีความรู้จักธรรมประจำจิตใจเอามาไว้ใช้เพื่อจะได้ดับความทุกข์เดือดร้อนเวท
ภัยเหล่านี้ได้บ้างจึงได้พอที่จะอยู่ได้โลกนี้จึงมีความสงบตามภาวะที่เป็นอยู่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นโลกนี้แล้วจะลุกเป็นฟืนเป็นไฟถ้าปราศจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่บอกอันนี้เป็นบาปอันนี้บุญอันนี้คุณอันนี้โทษตาเห็นสิ่งใดต้องการแล้วก็จะเอาอย่างเดียวหูได้ยินสิ่งใดที่ปรารถนาแล้วก็ไม่ได้แต่พวงหน้าพวงหลังคิดหน้าคิดหลังเมื่อต้องการแล้วก็จะเอาแย่งกันเอาอย่างเดียวชิงกันไปอย่างเดียวใครมีกำลังมากก็ชนะไปผู้มีกำลังน้อยก็ทุกข์ไปเดือดร้อนไปแล้วก็ผูกอาฆาตพยาบาทไว้แล้วก็จองเวรกันกรรมไม่มีที่สิ้นจบนี่แหละเพราะไม่มีธรรมประจำใจทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีที่ริไม่มีอดสักะทำสองอย่างไม่บังเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วทำได้ทุกอย่างทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกอย่างนั่นเมื่อทำได้แล้วผลวิบากก็มันก็ต้องเกิดขึ้นได้ทุกอย่างโลกนี้ก็มีแต่ไฟราคะกินาไฟคือความราคะความใคร่พอใจยินดีโทสะกินาไฟคือความโกรธเครียดแค้นพยาบาทที่ไม่สมหวังที่ไม่พอใจโมหะคินาไฟคือความหลงมัวเมาไม่รู้ว่าสิ่งที่ควรและไม่ควรพอตาเห็นต้องการอะไรก็ทำตามอำนาจที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาไม่มีการพินิจพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยอุบายและปัญญาอันชอบเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรพยายามลึกยึดธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องตัวเราทั้งหลายคือหิริเราทั้งหลายพยายามสร้างให้มีความละอายสะดุ้งต่อมีความละอายต่อบาปให้มีความโอตปะมีความสะดุ้งกลัวต่อผลของบาปที่กระทำแล้วย่อมได้รับทุกข์รับโทษที่เราเห็นคนที่เขามีทุกข์มีโทษทะเลาะกันตีกันตลอดถึงฆ่าฟันลันแทงกันจนชีวิตหาไม่ติดคุกติดตารางเป็นเวรเป็นภัยใครก็ไม่มีความสุขเมื่อเราเห็นคนอื่นกระทำแล้วเราก็ใช้สติปัญญาโอปนายโกน้อมเข้ามาอย่าให้มีแก่เราและอย่าให้มีครอบครัวของเราอย่าให้มีกับพี่น้องบริษัทของเราที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งให้เราทั้งหลายมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันด้วยการประพฤติธรรมอาศัยธรรมที่เครื่องคุ้มครองคือหิริคือความละอายต่อบาปทุจริตโอตปะความสะดุ้งกลัวต่อทุกภัยที่เกิดขึ้นจากการทุจริตนั้นเมื่อทำสองอย่างปรากฏประจำอยู่ในใจแล้วเราทั้งหลายก็จะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยเพราะจิตใจไม่ต้องการทุกอย่างนั้นที่เราจะรู้สิ่งเหล่านั้นได้ตามความเป็นจริงเราก็จะต้องฝึกอบรมศึกษาด้วยจิตภาวนาให้เห็นประจักษ์ให้เข้าให้ถึงสิ่งใดที่เป็นทุกข์ก็ควรจะเข้าไปกำหนดรู้ศึกษาให้รู้ความจริงเราจะได้แยกออกส่วนทุกข์ออกไม่ให้มีอยู่ส่วนไหนที่เป็นคุณประโยชน์ให้ได้ความสงบได้สติได้ปัญญาได้ศรัทธาได้ความเพียรพยายามเราก็พยายามจำแนกแยกในส่วนนี้แล้วประพฤติปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวของเราถ้าเราปฏิบัติได้อย่างนี้เราทั้งหลายก็จะเป็นผู้ที่พ้นจากทุกข์และพ้นจากเวรจากภัยแล้วก็จะได้ซึ่งความเบิกบานสำราญใจนำมาซึ่งความผ่องใสหมดจดสะอาดถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจปฏิบัติตามดังบรรยายมาสมควรแก่กาลเวลาสมมติหยุดติเพียงเท่านี้แต่นี้